ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะอยู่กับพี่จอยโสภาและทีน่าสุภัทรกิจเดี๋ยวเดี๋ยวสุดสัปดาห์แล้วเหรอใช่สินี่หยุดยาวด้วยหยุดยาวเลยหยุดยาวอาทิตย์นี้ยังไม่รู้สึกเหมือนทำงานเลยนะเออไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่ต้องทำเทอมแล้วงานเนี่ยเดือนเมษาเราต้องไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ขอให้ตลาดมันปรับตัวทะลุ 1,580 แล้วยืนได้แล้วก็ไต่ขึ้นไป 1,620 อย่างนี้เลยแต่เงยหน้ามาทีไรอยู่ที่เดิมเลยนะเออก็ไม่เป็นไรตอนนี้คนเขาต่างคนต่างรดน้ำขอพรไงพี่จอยคือเลยลืมกลับมาเทรดในตลาดหุ้นไปนิดนึงไม่เป็นไรวอลุ่มเบาบางเป็นเรื่องปกติในช่วงนี้อ๋อหรอแล้วทำไงแต่มันมีหุ้นใหญ่หลายๆตัวนะที่แบบว่ามีคนแอบบอกว่าอ๋อดันไว้หน่อยเห็นไหมอย่างน้อยพี่จอยบอกมันไม่ไปไหนแต่มันก็ไม่ลงนะเขาไม่บอกสิเขาจัดบิ๊กหลอดเขาจัดบิ๊กหลอดมาแบบให้รู้เนื้อรู้ตัวอะไรเงี้ยเขาไม่อยากรบกวนพูดถึงหุ้นรายย่อยไงเดี๋ยวเขาจัดการของเขากันเองเห็นปะล่ะแต่ประเด็นก็คือเราอ่ะจะตามเขาทันหรือเปล่านี่เขาก็ยิงกันนะที่อะไรนะซีเรียเห็นราคาน้ำมันก็ขึ้นอีกแล้วเห็นไหมจะต้องตามหรอกำลังจะไปเที่ยวนะเอาก้นนิดนึงติดไว้นิดนึงคือสงกรานต์เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะว่าทั่วโลกเขาหยุดหมดใช่แต่เราที่หยุดอย่างเดียวนะตายละต้องทำการบ้านบ้างเนาะต้องทำการบ้านเลยอันนี้อยู่ในบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีเวลาแต่อยากไปเที่ยวด้วยอยากทำงานด้วยอยากตามตลาดต่างประเทศด้วยทำไงให้เงินทำงานแทนใช่ไหมต้องมีการวางกรอบความคิดที่ถูกต้องก่อนถูกแต่ว่าเงินก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะไม่เป็นไรใช้เงินเดือนอ่ะใช้เงินเดือนได้ไหมได้เลยเพราะว่าหนุ่มๆรอวยอสเปเชียลเนี่ยเขาหาข้อมูลมาฝากกันมาแล้วพี่จอยว่าต้องทำยังไงบ้างรออยากรู้แล้วอ่ะถ้าอยากรู้ไปติดตามพร้อมกันในช่วงของรอวยอสเปเชียลค่ะค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ Stock Signal ช่วงรอยอสเปเชียลครับวันนี้ก็เอาเรื่องฮอตๆมาฝากท่านผู้ชมใช่ไหมเรื่องของการสบายๆนะอย่าไปร้อนมากอากาศก็ร้อนอยู่แล้วน้ำเย็นๆใช่ไหมคุณปิ๊กไปสาดที่ไหนมาฮะไปสาดน้ำที่ไหนมาโอ้ยังไม่ได้ไปเลยวันนี้นะครับจริงๆตอนนี้เอาเรื่องร้อนๆที่อยู่บน Facebook หลักทรัพย์บัวหลวงเลยครับคุณปิ๊กเขียนบททางทีมงานเขียนบทความนี้มาใช่โอ้คนแชร์กันกระหน่ำโอ้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้มันง่ายมากขึ้นใช่นะครับขอดูเรื่องเลยครับได้แหละชื่อโครงการออมอัตโนมัติโอ้เป็นไงมันคืออะไรคุณปิ๊กอ้าวอัดนี่ก็คือเงินไงสมัยก่อนมันเป็นเงินไม่ได้โดนน่วมเงี้ยไม่ใช่ทอชั้นฐานก็เป็นพวกเงินสลึงเฟื้องอัดสลึงเฟื้องไงโอ้โหเด็กๆรู้จักคำนี้ไหมเนี่ยอาจจะต้องศึกษาหน่อยนะแต่ก็คือเงินนั่นแหละเงินนั่นแหละความหมายของคำว่าอัดก็คือเงินครับนะครับก็คือออมเงินอัตโนมัติในกองทุนรวมถูกต้องนะครับกองทุนรวมนี่โอ้คนรู้จักเยอะไหมคุณเป๊กโอ้เยอะนะแต่หลายๆคนเนี่ยก็ยังยังกำลังศึกษาว่าวิธีการเริ่มต้นจากการอยากจะออมมาแหละบางคนอยากจะออมในหุ้นแต่ว่าออมในหุ้นบางทีเข้ามาใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความเข้าใจนะก็เลยกองทุนเนี่ยแหละถือว่าเป็นการตอบโจทย์แล้วก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้การลงทุนของท่านเนี่ยสามารถเนี่ยไปตามตลาดหุ้นได้เลยยิ่งอัตโนมัติด้วยไปให้มันทำงานไปมันง่ายมันง่ายขอดูรายละเอียดโครงการหน่อยครับครับอันดับแรกออมอัตโนมัติเนี่ยจะซื้อหุ้นได้ไหมคุณปิ๊กอ้าวไม่ได้อันนี้ซื้อหุ้นเหมือนกันแต่ว่าซื้อผ่านกองทุนรวมกองทุนรวมคือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้นอาจจะซื้อขายโดยตรงใช่ต้องเลือกเองวิเคราะห์เองทำเองหมดอันนี้ให้กองทุนให้ผู้จัดการกองทุนเขาเลือกให้ก็คือใช้มืออาชีพนั่นแหละใช้มืออาชีพมาดูแลมาออมให้จริงๆเนี่ยเราสามารถซื้อได้จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นกองเดียวถูกไหมโอ้ได้หลายกองได้หลายกองหลายบริษัทด้วยนะบลจ.ฮะโดยที่ทางหลักทรัพย์หลวงเราเนี่ยก็คือคัดสรรเลือกมาให้แล้วว่าเฮ้ยกองเนี้ยเด่นผลงานดีระยะยาวแล้วก็แน่นอนก็คือว่าเราพยายามเลือกที่จะเป็นหุ้นใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของคุณปิ๊กนี่คือมี17บลจ.มีหลายๆกองคุณปิ๊กคัดเลยเขาเรียกว่าเอากะทิมา เอากะทิมาโอ้โหกะทิเลยใช่ให้ท่านผู้ชมให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกลงได้เลยใช่ครับนะครับขอดูภาพถัดไปครับก็การอันดับแรกของการออมอัตโนมัตินะจริงๆนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมีเงินเหลือไหมโอ้ก็แน่นอนมันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะแต่ว่าหลักการก็คือหลายคนเนี่ยพยายามที่อยากจะออมนะเพราะเห็นแล้วว่าเฮ้ยตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยให้ผลงานในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างดีใช่แต่ประเด็นก็คือว่าบางทีขาดเรื่องวินัยไงเพราะว่าเดือนนี้ซื้อเดือนหน้าไม่ซื้อโอ้พอหุ้นลงก็เลิกซื้อไปไหมซึ่งตอนลงเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ควรที่จะลงทุนต่อเนื่องเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีทั้งขึ้นมีทั้งลงถูกไหม
บางคนก็บอกโอ้โหเวลาไปซื้อเนี่ยก็ไปซื้อเนี่ยดอยโอ้โหเห็นตลาดหุ้นแพงๆซื้อเห็นตลาดหุ้นลงๆเอาขายไปก่อนขายสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ได้ออมสักทีใช่แต่คราวนี้การออมแบบอัตโนมัติเนี่ยหมายถึงคุณซื้อเข้าไปทุกเดือนใช่ก็เหมือนมันจะเฉลี่ยกันถูกไหมคุณปิ๊กใช่ก็คือที่เขาเรียกเป็นดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นแหละนะครับหลักการก็คือเราทำก็คือการสร้างวินัยการออมและที่สำคัญนะเงินเดือนออกปุ๊บให้ตัดเลยใช่วันที่1เงินเดือนออกมาตัดเลยก่อนเอาไปใช้ออมก่อนใช้ออมก่อนใช้ออมแล้วเหลือแล้วค่อยไปใช้ใช่แล้วเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยเงินแค่ 1,000 บาทโอ้โหหลายกองเนี่ยสตาร์ทที่ 1,000 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกองที่เราเลือกนะแต่โดยทั่วไปเราก็พยายามเลือกที่ให้ขั้นต่ำเนี่ยน้อยหน่อยเพราะว่าจริงๆ 1,000 บาทเนี่ยถ้าเกิดคุณไปซื้อหุ้นเองเนี่ยอาจจะไม่ได้โอ้โหปตท.ตอนนี้เท่าไหร่300-400 390กว่าบาทซื้อครั้งหนึ่งนี่คือประมาณเกือบ 30,000 กว่า 40,000 นะแต่แทนที่จะไปลงทุนแบบโอ้โหกว่าจะลงหุ้นรายตัวแล้วคุณจะกระจายหุ้นเนี่ยให้สร้างเป็นพอร์ตโฟลิโอได้เนี่ยโอ้โหต้องใช้เงินเป็นแสนนะถูกต้องแต่ถ้าเกิดลงในกองทุนรวมคุณกระจายความเสี่ยงหุ้นหลายตัวเขากระจายไปลงให้เลยด้วยเงิน 1,000 บาทโอ้โหนะครับก็คืออยู่นโยบายไหนครับกองทุนกระจายความเสี่ยงโดยที่ใช้เงินไม่ได้มากครับนะครับถัดไปคือไม่ต้องกังวลกับเรื่องความผันผวนใช่ไหมคุณเป๊กตลาดหุ้นนี่มีความผันผวนถูกไหมพอบอกว่าเฮ้ยไปเข้าตอนช่วงตลาดแพงๆเนี่ยแล้วมันลงมา 10-20% โอ้โหนักลงทุนเป็นไงทำใจไม่ได้ใจเสียแต่แทนที่เราจะว่าใช้เงินก้อนใหญ่ๆแล้วไปซื้อตูมปุ๊บซึ่งบางทีจังหวะมันไม่ค่อยดีเราก็ใช้เนี่ยดอลลาร์คอสไปเรื่อยๆเงินไม่ต้องมากเฉลี่ยเข้าไปเฉลี่ยไปเรื่อยเพราะงั้นต้นทุนของเราเนี่ยช่วงตลาดลงเราก็สามารถซื้อได้หน่วยมากขึ้นถูกต้องเพราะงั้นเนี่ยระยะยาวแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของต้นทุนครับถัดไปนี่สำหรับมนุษย์เงินเดือนเลยที่ต้องซื้อ LTF ทุกปีใช่ไหมใช่ผมเชื่อว่าทุกท่านนี่จะซื้อวันที่31ธันวาของทุกปีไม่รู้เป็นอะไร มีทั้งปีไม่ซื้อไม่ซื้อขอปลายปีขอปลายปีแต่การที่มาทำดอลลาร์คอสเนี่ยหนึ่งทำให้ต้นทุนเราตะกี้ที่เราบอกนะต้นทุนเป็นค่าเฉลี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาเราไปซื้ออย่าง LTF RMF เนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยปีนี้ฉันจะซื้อสัก 50,000 บาทสมมตินะ 50,000 บาทปั๊บพอมาถึงปลายปีจะซื้อโอ้โหเงินก้อนตั้ง 50,000 ใช่ก้อนมันใหญ่อ่ะจะหาเงินจากไหนนั่นนะสิแต่แทนที่คุณจะมาซื้อตูมปุ๊บก้อนเดียวปลายปีเนี่ยคุณเฉลี่ยซื้อเนี่ยต้นปีปลายปีเลยใช่ก็คือเฉลี่ยไปทุกเดือนเลยซื้อไปเลยใช้เงินไม่มากยกตัวอย่างปีที่แล้วนะปีที่ตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยเกือบ 20% ใช่ใครซื้อปลายปีนี่คือซื้อแพงนะซื้อแพงนะแต่ถ้าเกิดใครซื้อเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมถูกต้องคุณก็ได้ค่าเฉลี่ยที่อยู่กลางๆอันนี้ก็คือประโยชน์ของการออมอัตโนมัติไงครับขอดูสไลด์ถัดไปเลยครับ1,000 บาทจริงๆมันเยอะไหมคุณปิ๊กโอ้โหมันนิดเดียวกินข้าวมื้อเดียวอาจจะหมดแล้วนะโอ้โหบางคุณแหมคุณไปกินกับแฟนคุณแป๊บเดียวก็หมดแล้วใช่ไหมอ่ะ 1,000 บาททำอะไรบ้างคุณไปซื้อไอ้สตาร์บัคคืออะไรคุณปิ๊กไอ้แก้วเขียวๆไงไม่ใช่บัคนะด้วยลบเข้าไปหน่อยนะมันแก้ว100บาทได้6แก้ว 1,000 แสงโฉมสุราแสงโฉมคืออะไรคุณปิ๊กก็เล่าแสงโฉมช้ำขวดกว่าใช่ไหมเบียร์นีโอตาแมวไงตาแมวเนี่ยเนี่ย 1,000 คุณได้แค่เนี้ยโอ้แต่ว่าถ้าคุณออมนะ1,000 บาททุกเดือนไปเรื่อยๆนะแทนที่จะเอาเงินแบบไปเสียแบบของกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยนะอะไรเนี่ยอันนี้จริงๆเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งนั้นเลยนะสินค้าฟุ่มเฟือยอ่ะลองมาดูถ้าคุณออม 1,000 บาทแล้วย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเป็นไงขอสไลด์จะเป็นยังไงขอดูสไลด์ถัดไปเลยครับนี่จริงๆออม 1,000 บาทเนี่ยต้นทุน1ปีเอาคูณเข้าไปก็10ก็12,000บาทปีละ12ถ้า10ปีก็ 120,000 บาทนะครับคุณออมไปเรื่อยๆนี่เส้นต้นทุนคุณจะเริ่มตั้งแต่10ปีที่แล้วใช่ไหม2007นะคุณลงไปเรื่อยๆเนี่ยทีละพันนี่พอร์ตคุณก็จะเติบโตไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับกองที่เราเลือกมาเป็นกองออมอัดอันนึงเนี่ยนะฮะต้นทุนคุณ120,000แต่ล่าสุดNAV หรือมูลค่าสินทรัพย์ของพอร์ตของนักลงทุนเนี่ยกลายเป็น 260,000 โอ้โหจากต้นทุน 120,000 นี่บวกไป 100% นะเนี่ยนี่ไงนี่ไงขนาดว่าเงินก้อนเล็กๆน้อยๆนะเราประหยัดเดือนละ1,000นะแล้วให้มันออมอัตโนมัติคุณเซ็นสัญญาทีเดียวแล้วให้มันตัดอัตโนมัติเลยใช่เพราะอย่างนึงนะครับถ้าเกิดคุณลงทุนในหุ้นเวลาคุณได้ปันผลมามันจะเข้าบัญชีใช่ไหมถูกต้องถูกต้องถ้าเกิดคุณไม่ลงทุนคุณเอาเงินไปใช้เงินนั้นก้อนนั้นก็จะหายไปรีเทิร์นมันก็ไม่ได้มีการทบต้นมากถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นกองทุนเนี่ยถ้าเกิดคุณได้หุ้นที่คุณไปลงที่กองทุนเขาไปลงทุนได้ปันผลมาเขาจะเอามาลงทุนใหม่ก็คือเลือกแบบกองไม่ได้ปันผลนะมันก็สะสมมูลค่าไปแล้วก็ทำใ
การทบต้นเนี่ยมันทำงานอันนี้เป็นตัวเลขจริงๆเลยใช่ไหมคุณปิ๊กของจริง 2,007 นะลบต้นทุนเรื่องค่าแค่10ปีเอง10ปีนั่นเองนะครับได้ผลตอบแทนรวม100%อันนี้มองไปข้างหน้าสมมติถ้าเกิดนักลงทุนอยากลงทุนวันนี้เลยคุณปิ๊ก 1,000 บาทให้ตัดทุกเดือนอัตโนมัติทุกเดือนได้เราคำนวณตัวเลขคร่าวๆให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมเราเอาแบบคร่าวๆเรามีตัวเลขแต่พอดีไม่ได้เอาชาร์ตขึ้นมาก็เอาง่ายๆว่าเราโดยกองที่เราเลือกนะก็มีทั้งกองหุ้นไทยLTF IMF ประเภทหุ้นแล้วก็กองต่างประเทศก็ยังมีครับเอาผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นนี่ประมาณ 9% ประมาณ 9% เพราะฉะนั้นใน10ปีข้างหน้าเขาจะมีเงินประมาณเท่าไหร่คุณปิ๊กโอ้โหถ้า10ปีข้างหน้านะก็ประมาณเนี่ยต่ำกว่า 200,000 ต่ำกว่าหน่อยต่ำกว่าหน่อยแต่ยังไม่ต่างกันมากนะคือประมาณ 200,000 อะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากลงทุนอยากซื้อให้ลูกเก็บไว้ให้ลูกในอนาคตแต่ผมจำตัวเลขได้อย่างนึงถ้า30ปีโอ้โห30ปีเดือนละพันเดือนละพันเนี่ยนะปีละประมาณ 9% เนี่ยเกษียณพอดีก็ไม่รู้ก็เราออมตั้งแต่หนุ่มๆนะออมตั้งสมัยรุ่นๆเนี่ยนะ30ปีร่วม2ล้านโอ้โหถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยเกษียณปุ๊บมีเงินเลยประมาณ2ล้านมีเงินล้านแล้วมีเงินล้านแล้วนะครับก็อันนี้เป็นผลตอบแทนตัวอย่างของผลตอบแทนเขาดูสไลด์ถัดไปเลยครับครับนอกจากการลงทุนแบบเมื่อกี้แล้วแบบออมอัตโนมัติเนี่ยนะสำคัญนะเครื่องไม้เครื่องในการติดตามแน่นอนนอกจากบัวหลวงเราเขาเรียกว่าให้บริการออมอัตโนมัติแล้วเลือกกองทุนมาให้ท่านแล้วท่านสามารถที่จะมอนิเตอร์หรือติดตามข้อมูลติดตามพอร์ตตัวเองเนี่ยเป็นแบบรายวันได้เลยใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไปซื้อเองเนี่ยตามบลจ.ต่างๆโอ้โหเป็นไงได้บุ๊กได้อะไรมาแต่ละทีต้องไปอัพบุ๊กติดตามยังไงก็ไม่รู้ใช่ถ้าบัวหลวงเลยออกรีพอร์ตเขาเรียกว่ารวมพอร์ตการลงทุนอันนี้เยี่ยมมากๆเลยโหลดแอปเข้าไปในทางมือถือได้เลยใช่ติดตามได้ทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามด้วยว่ากองทุนแต่ละกองทุนที่ฉันลงทุนเดือนละพันบาทเนี่ยครับมันเติบโตขึ้นเท่าไหร่แล้วโอ้โหนี่ท่านก็จะได้เขาเรียกว่าแต่ดูมากๆก็เด็กนั่นนะนานๆดูทีก็ได้นานดูทีเพราะว่าการออมนะครับไม่ต้องติดตามเยอะปล่อยเข้าไปค่อยๆให้มันทบต้นไปไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้พรุ่งนี้จะกำไรถูกไหมโอ้นี่คุณปิ๊กนี่มองภาพเป็น10ปีเลยเกิน10ปีไปได้ยิ่งดีเพราะว่าการออมลักษณะนี้เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าการออมระยะยาวแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยพันเดียวเหรออยากจะออม 5,000 หมื่นนึงได้ไหมโอ้โหทำได้สิก็คือให้เขาตัดเพิ่มไปนั่นเองก็ตัดเพิ่มนั่นเองแล้วก็มันยังง่ายมากคือท่านเซ็นเอกสารครั้งเดียวปุ๊บเนี่ยตัดยาวตลอดชีพไปเลยปล่อยไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มาเปิดตัวรวมพอร์ตการลงทุนดูว่าอุ๊ยสินทรัพย์ชั้นหรือ Net Asset ปัจจุบันเนี่ยแป๊บเดียวโอ้โห10ล้านคุณปิ๊กอันนี้สงสัยจะตัดเดือนหลายล้านนะนะครับก็เป็นสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมว่าเงินน้อยก็ลงทุนได้ถูกต้องและลงทุนอย่างอัตโนมัติด้วยอัตโนมัติแถมมีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆอย่างนี้ให้ใช้มันประเสริฐที่สุดเลยอยากเปิดบัญชีต้องโทรไปที่ไหนคุณปิ๊ก026181111นะครับก็มาเริ่มต้นออมอัตโนมัติกับทรัพย์บุหลวงของเรากันแล้วครับครับผมครบถ้วนไหมครับคุณปิ๊กครบถ้วนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Stock Signal ช่วงรายการสเปเชียลครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเห็นไหมเงินน้อยก็รวยได้ถูกต้องเดี๋ยวรีบไปจัดสรรกันเงินออกมาอีกส่วนหนึ่งที่ทุกวันนี้ก็กันเกือบจะหมดคือทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้กันไว้มัน90กว่าส่วนได้ถูกส่วนละ100 200 100 200แต่ก็ยังดีกว่าไม่เก็บออมแล้วก็ยังไม่เริ่มลงทุนแล้วที่บ้านถามว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่มีนิดเดียวพกกันเอาไว้หมดแล้วกันหมดแล้วกันหมดแล้วนะแต่ว่าส่วนสำคัญก็คือส่วนที่จะเอามาลงทุนในหุ้นน่ะพี่จอยเราจะต้องแบบศึกษาหาความรู้แล้วก็ดูทั้งเรื่องของพื้นฐานทั้งข่าวสารแล้วก็จับจังหวะเทคนิคให้เป็นนะที่สำคัญก็คือเวลาที่เราจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเราจริงๆเราต้องทำกันบ้านด้วยนะแต่ฝากกันบ้านหลักๆไว้ให้สองหนุ่มเหมือนเดิมใช่คือเราต้องมาติดตามกันก่อนว่าเริ่มต้นไตรมาส2มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วพี่จอมไม่อยู่พี่เอกเขาแบบฉายภาพให้เห็นปังๆๆเลยว่าถ้าเอาเทคนิคมาจับเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีพื้นฐานมาด้วยที่ช่วยกันจับคือหลังสงกรานต์มีงบแล้วงบแบงค์ออกโอ้โหแบงค์นี่เขานำมาเลยเขามารอก่อนเลยนั่นสิแต่ไม่รู้ว่ารอแล้วยังไงต่อดีนะเขารอแล้วขึ้นรถไปด้วยหรือว่าเขารอจะเจาะสนิทแล้วอะไรอย่างนี้สองหนุ่มเขาทำกันบ้านมาแล้วค่ะคุณผู้ชมแอบยืนยิ้มอยู่ข้างเราใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันในช่วงของ Market Signal ค่ะ